ในรูปนี้จะเป็นการทำ layout เครื่องจักรนะครับในการวางเครื่องจักรบางทีมันจะมีรหัสเครื่องจักรแล้วก็มีคําอธิบายว่าเครื่องจักรนั้นคืออะไรแต่เวลาปริ้นแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันเห็นว่ามีข้อความว่าหมายถึงเครื่องจักรอะไรเราจะปริ้นแค่ตัวที่เป็นรหัสเครื่องจักรก็คือ M0501 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะส่วนข้างล่างเนี้ยที่เป็นรายละเอียดว่ามันคือชื่ออะไรเราจะซ่อนไว้เวลาปริ้นงานออกไปนะครับเราก็จะมาดูที่เลเยอร์ครับเลเยอร์จะสังเกตเห็นว่าเลเยอร์ที่เราใช้ในการเขียนนะครับหมายถึงว่าข้อความตรงนี้กับข้อความตรงนี้นะครับหมายถึงข้อความตรงนี้เราเขียนด้วยเลเยอร์ item name นะครับแล้วตัวนี้เราเขียนด้วยเลเยอร์ชื่อว่า load นะครับเราไปดูที่ item name item name ก็เป็นตัว i นะครับ item name เป็นตัวนี้จะสังเกตดูว่าเราจะไปติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงๆขึ้นมาตรงนี้ตรงรูปเครื่องปริ้นนะครับแล้วก็ตัวคำว่าโหลดเราก็ติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงขึ้นมานะครับเหมือนลักษณะเนี้ยติ๊กให้มันเกิดสีแดงขึ้นมาลักษณะเนี้ยนะครับทีนี้พอเราสั่งปริ้นสมมติว่าจะสั่งปริ้นก็คือ hot previewพอพอดพรีวิวออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าตัว M0501 เนี่ยรายละเอียดตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับพอปริ้นงานนำเสนอเราก็จะให้เห็นแค่รหัสเครื่องจักรแค่นี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการจัดการเลเยอร์ให้มันแสดงหรือไม่แสดงเวลาปริ้นงานออกไปนะครับ